หลังจากที่น้ำมนต์ถูกนำตัวไปแถลงข่าวที่กองปราบนะครับเธอก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท้องที่เกิดเหตุหลอกเหยื่อ2คนเพื่อสอบปากคำต่อทันทีครับก่อนที่วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค1พร้อมตำรวจสืบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นำตัวนางสาวจริยาพรหรือน้ำมนต์บัวใหญ่ส่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบปากคำกรณีที่ไปหลอกนายวิชิตหอมหวนแต่งงานแล้วก็เชิดเงินสินสอดนี้โดยนายวิชิตได้แจ้งความในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้น้ำมนต์ยังมีคดีขโมยเครื่องปรับอากาศจากห้องพักหรูที่ไปเช่าไว้1เครื่องครับซึ่งตำรวจได้สอบปากคำแล้วก็เตรียมนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีวันพรุ่งนี้ขณะที่พันตำรวจเอกอริยะพันฟักผู้กำกับการสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็ระบุนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีน้ำมนต์จะถูกดำเนินคดีใน2ข้อหาก็คือหลอกผู้เสียหายแต่งงานและเชิดเงินหนีกับข้อหาลักทรัพย์จากนั้นจะถูกดำเนินคดีที่ไหนต่อในข้อหาอะไรบ้างกองปราบก็จะแจ้งมาอีกครั้งนึงค่ะ